ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้สื่อนวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนโดยได้รวบรวมผลงานของครูผู้สอนภาษาไทยและศึกษานิเทศจัดทำโดยสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้เราเดินทางมาที่โรงเรียนบ้านหนองหงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2เพื่อศึกษาสื่อนวัตกรรมที่ชื่อว่าหลักสูตรเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้55วันอ่านออกเขียนได้โดยศึกษานิเทศสิริมณีโอรานวัดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้ในช่วงต่อไปค่ะนวัตกรรมหลักสูตรเร่งรัด55วันอ่านออกเขียนได้เป็นผลจากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ได้ดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และปีที่6ในปีการศึกษา2556ซึ่งเป็นปีที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้พร้อมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศนโยบายและมาตรการเร่งรัดพร้อมแผนดำเนินงานในระยะเร่งด่วนให้ทุกเขตพื้นที่ดำเนินงานโดยให้มีการคัดกรองนักเรียนชั้นป.3และป.6พร้อมกันทั่วประเทศนะคะเมื่อศึกษาดูในผลการประเมินที่เด็กทำเนี่ยเด็กจะอ่านสะกดคำอ่านออกเสียงแล้วก็ไม่เข้าใจความหมายเราจึงดำเนินการศึกษาต่อไปว่ามีสาเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราก็ออกนิเทศเพื่อศึกษาหาข้อมูลนะคะจากครูผู้สอนและตัวของเด็กเองก็พบว่าสาเหตุที่เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะว่าเด็กจำสระพยัญชนะไม่ได้ได้ไม่ครบถ้วนประสมคำไม่ได้นะคะเมื่อเด็กจำสระพยัญชนะไม่ได้ประสมคำไม่ได้นะคะแกก็อ่านไม่ออกสะกดคำไม่ได้นะคะไม่เข้าใจความหมายดังนั้นเราจึงเข้าไปศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างของการประเมินนะคะว่าถ้าเราจะสอนเพื่อการอ่านออกเขียนได้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีองค์ความรู้ที่จำเป็นอะไรบ้างที่เด็กจะต้องเรียนรู้นะคะก็เราก็พบว่าองค์ความรู้ที่จำเป็นของเด็กเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งเด็กจะต้องรู้จักพยัญชนะขั้นตอนที่สองเด็กจะต้องรู้จักสระเมื่อรู้จักสระพยัญชนะแล้วหัดผสมคำนะคะพยางค์เดียวง่ายๆนะคะหรือผสมคำในแม่กอกาต่อจากนั้นเราได้องค์ความรู้ที่จำเป็นจริงๆในการสอนอ่านออกเขียนได้มาทั้งหมด14ขั้นตอนหรือ14กิจกรรมจำนวนระยะเวลา55วันและมีสื่อประกอบการสอนจึงเป็นที่มาของนวัตกรรมหลักสูตรเร่งรัด55วันอ่านออกเขียนได้เมื่อเราได้องค์ความรู้ที่จำเป็นหรือกิจกรรมหรือเนื้อหาที่จำเป็นที่เด็กจะต้องเรียนเพื่อการอ่านออกเขียนได้14ขั้นตอนแล้วและระยะเวลา55วันอ่านออกเขียนได้แล้วเราจึงมาดูตัวสื่อว่ามีสื่อที่ครูคิดค้นประดิษฐ์คิดค้นออกแบบเพื่อการสอนอ่านออกเขียนได้ที่มีประสิทธิภาพที่มี
มีการบูรณาการอยู่ในตัวสื่อว่าเรียนอย่างเช่นเรียนสื่อเนี่ยตัวนี้นะคะเด็กได้ทั้งพยัญชนะสระแล้วก็ได้ทั้งอักษรสูงกลางต่ำได้ทั้งตัวสะกดนะคะมีอยู่ที่ใดบ้างมีใครคิดค้นไว้เราก็เข้าไปศึกษานิเทศนะคะจากนั้นตัวดิฉันเองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็เข้าไปสังเกตการสอนการใช้สื่อของครูนะคะก็เราก็ได้สื่อที่ดีมีประสิทธิภาพเรียนรู้ได้เร็วจำเร็วรู้ได้เร็วอ่านออกเขียนได้เร็วมีความสนุกสนานนะคะไม่น่าเบื่อในการสอนมาประกอบในหลักสูตรเร่งรัดของเราค่ะนวัตกรรมหลักสูตรเร่งรัด55วันอ่านออกเขียนได้เป็นกระบวนการวิธีการสอนอ่านออกเขียนได้ภายใน55วันซึ่งมีขั้นตอน14ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1รู้จักพยัญชนะ44ตัวใช้เวลาในการเรียน5วันโดยใช้สื่อแว่นวิเศษเริ่มจากการรู้จักพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางสูงต่ำนะคะโดยใช้แว่นวิเศษเพื่อให้เด็กได้รู้จักรูปของพยัญชนะและเสียงของพยัญชนะพร้อมกับฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะและหัดเขียนพยัญชนะได้ถูกต้องการที่จะให้เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้เราต้องหาวิธีการที่ให้เด็กสนุกกับการเรียนแล้วก็นำเรื่องการเรียนการสอนมาเป็นเหมือนของเล่นให้กับเด็กทีนี้การที่เด็กจะอ่านออกเขียนได้จะต้องรู้จักพยัญชนะรู้จักสระรู้จักวรรณยุกต์สามารถแยกพยัญชนะได้เป็นอักษรสามหมู่คืออักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำทีนี้การที่จะให้เขาแยกได้แล้วจำได้แบบจำได้ถาวรก็คือให้เด็กได้ใช้แว่นวิเศษคือให้นักเรียนมานำเสนอเพราะแว่นวิเศษอักษรกลางก็จะมีตัวแทนออกมาอ่านแล้วก็ให้เพื่อนๆอ่านตามเด็กเขาก็จะสนุกกับการใช้แว่นวิเศษคือได้จับต้องไม่ต้องอ่านแต่ในตัวหนังสือในหนังสือเรียนคือพอได้อักษรกลางสูงต่ำเสร็จแล้วเราก็ให้เด็กเรียนแว่นวิเศษสระโดยจำเป็นพื้นเอาสระใส่ไป9ช่องแล้วก็ให้นักเรียนเอาแว่นวิเศษวางสระพอเด็กได้พยัญชนะได้สระแล้วก็เอาแว่นวิเศษที่มีสระให้นักเรียนอ่านโดยให้นักเรียนที่ว่าใครอ่านได้ก่อนก็ให้เด็กมานำเสนอให้เพื่อนอ่านตามเด็กเขาก็จะแบบสนุกสนานทุกคนก็จะกระตือรือร้นในการเรียนการสอนที่ว่าอยากจะออกมาเป็นตัวแทนอยากจะออกมานำให้เพื่อนๆ อ่านตามทีนี้เขาจะมีความตั้งใจในจิตใจจดจ่ออยู่กับการเรียนการสอนภาษาไทยก็จะทำให้เขาจำพยัญชนะจำสระโดยใช้สื่อแว่นวิเศษตรงนี้ค่ะแว่นวิเศษอ่านอักษรกลางแว่นวิเศษอ่านอักษรกลางทีนี้เรามาทวนนะเราเรียนแล้วอักษรกลางมีกี่ตัว9 9ตัวเก่งมากอ้าวใครจะนำเสนอแว่นวิเศษอักษรกลางของใครแว่นวิเศษอ่านอักษรกลางอ่านตามน้องเข้าห้องนะคะตบมือหน่อยนี่เรารู้จักพยัญชนะแล้วพยัญชนะแบ่งออกเป็น3หมู่อักษรอะไรบ้างกลางสูงต่ำพอนักเรียนได้รู้จักแยกอักษร3หมู่กลางสูงต่ำจากแว่นวิเศษที่นักเรียนนำเสนอแล้วก็ให้ไปคัดลงสมุดโดยแยกเป็นหมวดหมู่วันนี้อักษรกลางพรุ่งนี้ก็อักษรสูงอักษรต่ำโดยให้เขาจำไปทีละกระบวนการตรงนี้คัดลงสมุดอ
ขั้นตอนที่2รู้จักสระ21รูป32เสียงใช้เวลาเรียน5วันนอกจากที่จะใช้แว่นวิเศษให้นักเรียนจำสระเรายังมีวิธีการต่างๆที่จะให้นักเรียนจำสระได้แม่นยำก็เช่นเพลงเช่นเราก็ให้ร้องพอสอนสระแอก็ให้นักเรียนร้องเพลงสระแอแล้วก็จะมีกิจกรรมเป็นตารางช่องสระให้นักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนคนที่ได้จำสระได้มานำเสนอให้เพื่อนเคาะสระตามที่นักเรียนออกเสียงโดยที่คุณครูไม่ต้องมาสอนตรงนี้คือว่าเราจะลองความแม่นของนักเรียนว่าใครจำสระได้ก็เอาสระตัวนี้มานำให้เพื่อนแล้วก็เคาะแก้วตามที่นักเรียนบอกแล้วก็จะมีการเคาะโดยไม่ต้องเรียงสระแล้วก็กลับเรียงสระอันนี้พอเสร็จแล้วก็ให้เติมพยัญชนะลงในสระแล้วก็ให้เขาอ่านพออ่านเสร็จแล้วเอาไปคัดลงในสมุดของเขาอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมจำสระที่นักเรียนสามารถจำสระได้ดีค่ะทีนี้ครูจะทวนกิจกรรมจำสระก่อนขั้นตอนที่3เป็นการประสมคำ1พยางค์นะคะจากที่เด็กได้เรียนรู้พยัญชนะสระแล้วเด็กนำความรู้ที่ได้นี้เนี่ยมาประสมคำนะคะ1พยางค์ง่ายๆเริ่มต้นจากคำง่ายๆก่อนในแม่กอกานะคะโดยใช้สื่อตบมหัศจรรย์นะคะที่จะมีตัวพยัญชนะและสระและสื่อแถบเลื่อนประสมคำเพื่อให้เด็กได้ฝึกประสมคำต่อจากนั้นเด็กหัดสร้างคำเขียนคำค่ะด้วยตัวของเด็กเองลงในสมุดการจะสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อีกอันนึงคือว่าถ้าเราให้เขาอ่านแต่ในหนังสือเขาก็จะเกิดการเบื่อแล้วก็ไม่อยากจะอ่านแล้วก็ความจำจะไม่คงทนถาวรครูก็เลยหาวิธีการที่ทำไงให้เด็กจะได้จำถาวรคือก็เลยคิดเป็นตาราง9ช่องเป็นพยัญชนะต้น5ตัวแล้วสระอยู่ตรงกลางข้างหลังเป็นตัวสะกดอันนี้โดยให้นักเรียนใช้มือตบลงไปที่พยัญชนะต้นใช้มือซ้ายแล้วก็มือขวาตบที่สระแล้วก็ยกมือซ้ายมาที่ตัวสะกดสอนให้นักเรียนทำตามนี้จนครบเด็กเขาก็จะแบบตาดูหูฟังใจจดจ่อว่าครูจะว่าออกเสียงตัวอะไรขึ้นมาพอปอเขาก็จะเอามือตบลงไปตาก็จ้องดูปากก็อ่านเขาก็จะจำได้พอเสร็จแล้วอ่านได้ครบตัวแม่กกเสร็จแล้วก็ไปคัดลงในสมุดก็จะได้คำที่เกิดขึ้นมาใหม่โดยที่คำนั้นคือเขาสามารถสร้างขึ้นมาจากตาราง9ช่องอันนี้แล้วเขาก็จะสนุกสนานแล้วเขาก็จะอ่านออกแล้วก็จะจำได้แม่นยำพอวันนี้เราได้แม่กบพรุ่งนี้ก็แม่กบแม่เกิลต่อไปอย่างนี้แล้วโดยใช้วิธีการพออ่านเสร็จตบเสร็จแล้วก็คัดลงไปในสมุดแล้วก็ใช้คำที่คัดเนี่ยคำที่มีความหมายไปแต่งประโยคต่อไปอีกเขาก็จะจำคำเหล่านี้ได้ถาวรมั่นคงแล้วพอไปเจอที่ไหนเขาก็จะอ่านออกเขียนได้หลังเทปนี้เราเรียกว่าพยัญชนะตรงกลางเรียกว่าอะไรคะสระตรงที่สระอะไรสระอาสระอาตบมหัศจรรย์สระอาพร้อมตบมหัศจรรย์สระอาพร้อมพร้อมมาตาแม่กุกพร้อมพร้อมสามสี่
ั้นตอนที่4ฝึกอ่านคำจากที่เด็กได้เรียนรู้จากพยัญชนะรู้จักสระแล้วก็ผสมคำหนึ่งพยางค์ได้แล้วนะคะก็ให้เด็กฝึกอ่านคำจากสื่อที่หลากหลายนะคะดังเช่นสื่อสามมิติชวนอ่านแม่กฎนะคะเด็กก็จะได้หัดอ่านคำนะคะการออกแบบสื่อจะออกแบบมาในลักษณะที่ว่าทำให้เด็กเร้าใจนะคะมีความสนใจใคร่อ่านอยากมาอ่านอยากมาเปิดดูนะคะหรือแม้แต่ป๊อปอัพนะคะในนี้ก็จะมีเนื้อหามีคำนะคะให้เด็กฝึกอ่านและปฏิทินนะคะปฏิทินอ่านคำนะคะก็จะถูกออกแบบมามีทั้งพยัญชนะต้นสระนะคะอันนี้เป็นมีตัวสะกดแล้วนะคะขั้นตอนที่5นะคะเด็กจะต้องรู้จักมาตราตัวสะกดนะคะฝึกการผสมคำตรงตามมาตราตัวสะกดใช้เวลา9วันนะคะตรงนี้จำนวนเวลามากขึ้นเพราะว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่เด็กจะต้องใช้ความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึง4และ5เพื่อฝึกให้ตัวเองสามารถผสมคำตรงมาตราสื่อที่ใช้ประกอบการผสมคำตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะตบมหัศจรรย์นะคะที่ถูกออกแบบไว้ซึ่งมีเทคนิควิธีการสอนโดยใช้หลักการตบมหัศจรรย์เพื่อให้เด็กสามารถอ่านผสมคำที่มีตัวสะกดได้คล่องแคล่วมากขึ้นต่อจากนั้นเด็กฝึกด้วยตัวเองและฝึกเขียนคำที่อ่านได้จากตบมหัศจรรย์ลงในแบบฝึกหัดค่ะขั้นตอนที่6ทบทวนการอ่านออกเสียงหลังจากที่เด็กรู้จักพยัญชนะสระผสมคำได้แล้วรู้จักมาตราตัวสะกดแล้วนะคะหัดผสมคำแล้วมาอ่านทบทวนอ่านออกเสียงอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เด็กได้อ่านได้เก่งขึ้นคล่องขึ้นเร็วขึ้นโดยการใช้สื่อที่หลากหลายอย่างเช่นการอ่านจากคำพื้นฐานคำคล้องจองบทเพลงหรืออักขยานนะคะขั้นตอนที่7และ8ควบคู่กันไปเลยนะคะใช้เวลา10วันขั้นตอนที่7อ่านแจกลูกขั้นตอนที่8อ่านสะกดคำเราจะใช้เวลา10วันขั้นตอนที่9การผันวรรณยุกต์ใช้เวลา5วันนะคะตรงนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้นักเรียนได้รู้จักรูปและเสียงวรรณยุกต์และฝึกการเขียนวรรณยุกต์และนำวรรณยุกต์มาผันเสียงนะคะสื่อที่ใช้เราใช้สื่อตุ๊กตาผันเสียงนะคะทีนี้การที่จะช่วยให้นักเรียนผันอักษรได้เราก็เริ่มตั้งแต่อักษรกลางว่าผันได้5เสียงอักษรสูงผันได้3เสียงอักษรต่ำ3เสียงทีนี้ถ้าเราให้อ่านในหนังสือหรือเขียนบนกระดานเด็กก็จะไม่สนุกไม่ตื่นเต้นเราก็จะใช้สื่อเป็นตุ๊กตาผันอักษรอันนี้ก็เป็นการผันอักษรสูงตอนแรกครูก็ให้นักเรียนอ่านตามพอครูให้อ่านให้นักเรียนอ่านตามเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนคนที่อ่านได้มานำเสนอแล้วให้เพื่อนอ่านตามอันนี้เป็นตุ๊กตาผันอักษรแล้วก็ทำครบทั้งอักษร3หมู่ให้เด็กผันไปเรื่อยๆแล้วเด็กเขาก็จะจำเสร็จแล้วก็ไปคัดลงสมุดแล้วก็เลือกคำที่มีความหมายไปแต่งประโยคนักเรียนดูครูก่อนนะครูผันให้นักเรียนดูก่อนวันนี้เราจะผันอักษรสูงมันเป็นไงสูงอ่ะก็เสียงมันเช่นเสียงมันสูงเช่นอะไรตัวนี้ทอถ้าอักษรต่ำทอใช่นะฟอถ้าอักษรต่ำฟอเห็นความแตกต่างของอักษรสูงกับอักษรตามฟออาฝ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 าเอฟาฝาเอฟาฝ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 า
เสือโอเคตบมือให้ตัวเองหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขั้นตอนที่10คำที่มีหอนำนะคะใช้เวลา3วันมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สามารถอ่านคำที่มีหอนำได้โดยใช้สื่อตบมหัศจรรย์ออกแบบมามีตัวหอนำวตบมหัศจรรย์หอนำคือป.1เริ่มเรียนหอนำเป็นของภาคเรียนที่2โดยเราก็ให้เด็กจำได้แม่นยำโดยใช้ตารางแบบเหมือนตบมหัศจรรย์มาตราตัวสะกดแต่อันนี้เราจะเรียงสระไว้รอบๆแล้วตรงกลางเป็นตัวหอนำวอย่างนี้แล้วก็แยกสีให้นักเรียนเข้าใจใช้มือซ้ายตบไปที่หอมือขวาก็ตบมาที่วอแล้วก็ยกมือซ้ายมาที่สระอีมือขวาทับไปหอวออีหวีเด็กเขาก็จะสนุกเขาจะมีความจำสระเหล่านี้ได้เพราะว่าจิตใจจะได้ตบตัวต่อไปว่ามันจะเกิดตัวอะไรขึ้นหอวอเอาเหวาหอวอโอโหจนครบสระที่มีอยู่ในนี้จะทำให้การเรียนการสอนอันนี้สนุกเด็กก็จะตื่นเต้นพอเสร็จแล้วเราก็ให้นักเรียนคนที่ว่าได้ก่อนนำให้เพื่อนตบตามแล้วก็เด็กจะได้ยินเสียงที่เขาตบแล้วก็ปากเขาก็จะอ่านว่าตามแล้วเขาก็จะจำได้เสร็จแล้วก็ให้ไปคัดลงในสมุดบรรทัดละ3คำแล้วก็นำคำที่มีความหมายไปแต่งประโยคมาส่งให้คุณครูอันนี้เป็นการเรียนการสอนที่เด็กสนุกเด็กชอบมากตบมหัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นตบมหัศจรรย์มาตราตัวสะกดหรือตบมหัศจรรย์หอนำคือเด็กเขาจะได้เปลี่ยนอิริยาบถที่นั่งเรียนนั่งอ่านแต่ในหนังสือเขาได้กระทำได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเขาเองว่าพอเราตบไปที่ตัวไหนแล้วมันจะเกิดคำใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปคัดลงสมุดตามที่เขาอ่านมือซ้ายตบไปที่ตาทีแล้วมือขวาตบซ้ำอีกทีนึงตอนที่11คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดใช้เวลาเรียน5วันโดยใช้สื่อตบมหัศจรรย์ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เห็นรูปและเสียงสระที่เปลี่ยนรูปไปนะคะเมื่อมีตัวสะกดขั้นตอนที่12การประสมคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดใช้เวลา3วันโดยใช้สื่อตบมหัศจรรย์บทอ่านสืบสารเมืองเพชรบทเพลงคำพื้นฐานนะคะขั้นตอนที่13คำที่มีตัวการันใช้เวลา2วันเป็นการฝึกอ่านและเขียนคำที่มีตัวการันขั้นตอนที่14เป็นการฝึกการอ่านการเขียนและความเข้าใจในการอ่านขั้นตอนที่14เป็นการที่เด็กได้นำความรู้ที่ได้เรียนได้รับไปมาฝึกการอ่านและการเขียนให้เก่งขึ้นคล่องขึ้นโดยใช้วิธีเทคนิควิธีการสื่ออย่างหลากหลายเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจในการอ่านอ่านรู้เรื่องนะคะเข้าใจความหมายสื่อที่ใช้เช่นการเขียนตามคำบอกนะคะการฝึกเขียนประโยคจากคำที่กำหนดให้จากภาพที่กำหนดให้การเขียนเรื่องจากภาพเป็นต้นนะคะ
ขั้นตอนที่15เป็นการทวนซ้ำย้ำเตือนนะคะซึ่งการทวนซ้ำย้ำเตือนเนี่ยจะมีการสอดแทรกอยู่ในแต่ละขั้นตอนอยู่แล้วนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนได้ฝึกการอ่านคำอ่านประโยคมีความสามารถในการอ่านที่เก่งขึ้นคล่องขึ้นเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นจากประสบการณ์ที่สอนป.1มา39ปีก็คิดหาวิธีการหากระบวนการที่จะมาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้โดยไม่เบื่อกับการเรียนการสอนคือจะสังเกตได้จากที่ว่ามาสอนที่นี่ครั้งแรกป.1มี3คนจนเดี๋ยวนี้โรงเรียนเราจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลางเพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเราดีขึ้นเด็กสนุกสนานกับการเรียนผู้ปกครองส่งลูกหลานมาให้เราเยอะขึ้นเราก็มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้โดยบางครั้งเด็กเขาไม่อยากมาเราก็หากิจกรรมมาเสริมเด็กเขาเดินทางไกลมากบางคนเดินทางไปกับ20กว่าโลเนี่ยเขาตั้งใจผู้ปกครองตั้งใจเราก็เลยพยายามหาวิธีการครูก็ตั้งใจที่จะสอนเด็กให้เขาได้ก็คิดหาสื่อที่มาสอนกับนักเรียนเด็กก็จะสนุกสนานพอบางครั้งหมดชั่วโมงเข้าเบื่อแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถโดยการให้เขาเบนยิ้มบ้างพอหมดชั่วโมงแล้วก็ใครทำได้ถูกต้องก็ให้ตบมือชมกันเองในห้องตบมือเยี่ยมทั้งห้องหรือถ้าเพื่อนคนไหนทำได้ดีได้ถูกต้องก็ตบมือเยี่ยมไปให้เพื่อนตบมือเยี่ยมให้เด็กนักเรียนเพื่อนที่ทำได้ดีทำได้ถูกต้องอะไรแบบนี้เราก็จะเสริมแรงใช้การเสริมแรงโดยการให้นักเรียนตบมือค่ะครูปัญญาหนูก็รักนะคะก็ครูเขาสอนสื่อสนุกแล้วก็ครูเขาใจดีด้วยอะค่ะพอคุณครูสอนหนูก็เอาไปอ่านนิตยสารค่ะหนูชอบอ่านหนังสือนิยายเรื่องผีค่ะก็หนูก็นั่งคนเดียวค่ะแล้วก็ไม่มีเพื่อนมานั่งกับหนูเลยเพราะว่าเพื่อนกลัวค่ะขอบคุณครูอภิญญาที่สอนให้หนูเก่งค่ะครูอภิญญานะคะตอนที่หนูอยู่ป.1ค่ะครูเป็นคนที่ใจดียอมเสียสละเพื่อเด็กนักเรียนค่ะคุณครูนะคะเป็นคนที่หาแบบแนวการสอนออกมาใหม่ค่ะแล้วก็ไปให้นักเรียนใช้ได้ดีแล้วก็อ่านออกเขียนได้ค่ะครูก็สอนภาษาไทยก็ทำให้พวกหนูมีความรู้แล้วก็ให้เด็กนักเรียนเข้าใจได้ดีสำหรับแบนวิเศษนะคะครูก็สอนให้ตบสระให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ให้รู้จักสระแล้วก็พยัญชนะค่ะก็ขอบคุณคุณครูครูอภิญญานะคะที่สอนพวกหนูมาให้อ่านออกเขียนได้ทุกวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะโรงเรียนบ้านน้องหงส์ได้เสนอนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้55วันนะครับร่วมกับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2โดยท่านศึกษานิเทศคณะครูโรงเรียนร่วมกันผลิตสื่อแล้วก็ทำนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้นโยบายไว้ว่านักเรียนชั้นป.1ต้องอ่านออกเขียนได้ทางโรงเรียนบ้านหนองหงก็ได้ร่วมกันโดยเฉพาะคณะครูแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2และท่านศึกษานิเทศได้มาร่วมกันในการทำโครงการนี้จนประสบผลสำเร็จขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญโรงเรียนที่สนใจอยากทั่วประเทศมาร่วมกันในการยกระดับการศึกษาการเรียนของชั้นป.1ทั่วประเทศตามโครงการนี้ครับขอเรียนเชิญครับสาเหตุก็คือเด็กที่โรงเรียนเนี้ยอ่านหนังสือไม่ค่อยได้นะคะจนคือตั้งแต่ป.1ไปถึงป.3แล้วเด็กก็ยังอ่านไม่ได้ในบางส่วนนะคะซึ่งโรงเรียนเนี่ยจะมีเด็กพิเศษเรียนร่วมด้วยแล้วก็จะมีเด็กที่เรียนช้านะคะเราก็มีการประชุมนะคะว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรพอดีในช่วงนั้นก็มีทางเขตพื้นที่นะคะร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองหงเขาได้จัดกิจกรรม55วันอ่านออกเขียนได้ขึ้นเราก็ได้ประชุมกับครูแล้วว่าเราน่าจะเอาตรงเนี้ยมา
พื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์กับโรงเรียนเรานะคะเราก็ได้ประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมในการทำสื่อนะคะแล้วก็วิธีใช้ต่างๆมาจากโรงเรียนบ้านหนองหงแล้วก็นำกลับไปใช้ที่โรงเรียนที่โรงเรียนเราจะใช้สำหรับเด็กปกติด้วยแล้วก็เด็กพิเศษด้วยค่ะแล้วก็ก็คือเด็กๆ เนี่ยได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานโดยใช้พวกนี้เป็นเครื่องเล่นนะคะหลังจากนั้นเราได้ฝึกมาเนี่ยเราได้ใช้มาประมาณ3ปีแล้วค่ะผลสัมฤทธิ์เราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะผลเนี่ยเราเอามาจากการทดสอบอ่านออกเขียนได้ของเขตพื้นที่ค่ะโดยมีผลดีขึ้นดีขึ้นนะคะจนตอนนี้เด็กป.1ถึงป.3เด็กทุกคนอ่านออกเขียนได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจคือเด็กเอากิจกรรมตรงนี้ค่ะมาเป็นเครื่องเล่นในเวลาพักกลางวันเอามาเป็นครูสอนเพื่อนด้วยกันเองอย่างเช่นแถบเลื่อนเนี่ยค่ะนะคะเอามาเลื่อนเอามาถามกันฝึกกันเป็นครูเป็นนักเรียนอันนั้นเป็นสิ่งประทับใจที่เด็กๆเขาชอบจากสื่อการสอนนวัตกรรมที่ได้จากโรงเรียนบ้านหนองหงอันนี้ค่ะผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจนะคะจากการที่ได้นิเทศติดตามเต็มพิกัดทำให้เราพบว่าครูมีการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการอ่านออกเขียนได้มีการใช้สื่อประกอบการสอนนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้สื่อการอ่านการเขียนทำให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และครูยังสามารถที่ออกแบบสื่อใช้เองเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพบริบทสภาพปัญหาวัยของนักเรียนนะคะซึ่งมีสื่อที่คุณครูได้ออกแบบด้วยตนเองเพื่อปรับใช้ประยุกต์ใช้นะคะขออนุญาตยกตัวเป็นตัวอย่างนี้หนึ่งนี้เป็นแถบเลื่อนประสมคำนะคะที่คุณครูได้ออกแบบประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนเด็กพิเศษของเราจากเดิมซึ่งไม่ค่อยจะชอบเรียนวิชาภาษาไทยนะคะก็พอถึงชั่วโมงวิชาภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะอยากที่จะมาเรียนนะคะโดยการนำสื่อนะคะไปประยุกต์ใช้จากสื่อเดิมซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเราก็นำไปปรับประยุกต์ใช้ให้มันมีขนาดเล็กลงนะคะโดยเฉพาะแถบเลื่อนผสมคันซึ่งเด็กเนี่ยจะมีความชอบที่จะเรียนนะคะนำไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยเกือบทุกวันเลยค่ะแล้วเขาก็สนใจที่จะเรียนรู้มีความกระตือรือร้นแล้วก็ชอบมากทำให้เขารักวิชาภาษาไทยค่ะปีการศึกษา2556ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้นะคะผลการประเมินการอ่านรู้เรื่องทำให้เด็กกลุ่มเป้าหมายมีผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์สูงขึ้นนะคะและโครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทำให้ผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นพื้นที่สีเขียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความสนใจมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรเร่งรัดคุณภาพ55วันอ่านออกเขียนได้ของสำนักงานเขตพื้นที่เพชรบุรีเขต2ขอเรียนเชิญที่โรงเรียนต้นแบบของเราคือโรงเรียนบ้านหนองหงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีการอ่านและการรู้หนังสือคือทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์แยกแยะและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนแต่ละคนมีระดับความสามารถที่แตกต่างกันบางคนอาจมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่ช้ากว่าเพื่อนๆจึงมีนักเรียนส่วนหนึ่งกำลังต้องการความช่วยเหลือจากครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังว่าสื่อนวัตกรรมที่ได้นำเสนอนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทางสถานศึกษาและครูสามารถนำไปใช้พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนเพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับโอกาสจากระบบการศึกษาอย่างเต็มที่และมีคุณภาพเพื่อเติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศอย่างยั่งยืน